ันนี้ก็จะเป็นอาหารของสามีนะคะก็คือไข่ดาวเนาะทอด5ฟองนะคะก็เป็นเวลา10โมงเช้าแล้วนะคะมิวเพิ่งตื่นเนาะมิวก็จะมาทำอาหารกินนะคะก็คือกินข้าวกับไข่เค็มนั่นเองแล้วก็จะมีกินคู่กับน้ำพริกด้วยนะคะเป็นน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกไข่เค็มแบบนี้นะคะที่ครูหนึ่งซื้อแล้วก็ฝากมาให้หมิวนะคะนี่นะจ๊ะน้ำพริกไข่เค็มแม่พะเยานะคะนี่อันนี้ก็ผักก็จะเอาไปล้างนะคะนี่ก็คืออาหารเช้าเนาะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็กินวิตามินนะคะนี่เป็นวิตามินแบบนี้2เม็ดนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คืออาหารเช้าง่ายๆของมิวนะคะรอบๆให้ดูนะคะว่าบรรยากาศตอนช่วงนี้เป็นยังไงบรรยากาศตอนช่วงนี้ดีมากๆตอนนี้ก็อยู่ข้างในโกดังแล้วนะคะล้างรถนะจ๊ะอันนี้เป็นแชมพูนะคะที่เพิ่งไปซื้อมาหอมมากเลยอ่ะไปซื้อมาเนาะเอาไว้ล้างรถนะคะตั้งแต่ได้เสียตาตาสาวอ่อนอีละไม่แน่ก็ต่อตอนนี้นะคะสามีก็หางานให้หมิวทำทุกวันเลยนะคะวันนี้ก็พามาล้างรถนะคะไม่กะตามาเอากี่ออโตเมติกไว้ตามาไลต้าออยล์เบนซ่าหางานให้ทำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมงนี่ช่วยกันล้างเสร็จไวๆนะคะตอนนี้นะคะเรามากินแฮมเบอร์เกอร์นะคะเดี๋ยวให้มิกาดูนะว่ามีสเปเชียลไพรส์ไหมนะคะเดี๋ยวจะไปออเดอร์ไปกินที่บ้านนะคะเห็นไหมดูแล้วในโทรศัพท์
ติลาตัสตาMoi. Otetaan tuosta Kingi Dealistä toi 2x Whopperi materia. Joo, millä juomalla? Toinen Fanta. Kokis. Ja toinen kokis. Joo. Ja sit vielä tota tupla juusto yksi. Joo. Ja sitten noita mozzarella tikkuja. Joo. Mimmosia niitä on? Monta niitä on siinä? 4 tai 6. Tää on semmonen 6 kappaleen. Joo. Eikä muuta. Eli 6 mozzarella tikkua ja tuplajuusto, 2 whopperateriaa, 3 kola ja panta. Kyllä. Kiitti kaaluppua kohti. Kiitos. ภาษาฟินนะคล้ายๆภาษาญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นผสมภาษาอังกฤษอ่ะจะสำเนียงเขาก็จะพูดแบบคล้ายๆกันอ่ะเหมือนชื่อมิกะเหมือนกันเนาะบางคนบอกว่าทำไมชื่อเหมือนคนญี่ปุ่นจังเลยมิกะอะไรเงี้ยเนาะเพราะคนญี่ปุ่นชื่อเขาจะออกแนวๆแบบนี้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะเบอร์เกอร์มีเอาน้ำโค้กนะคะส่วนมิกะเอาแฟนต้าหมดไปประมาณ15 ยูโรก็2 4 6น่าจะประมาณ500 กว่าบาทใหญ่มากชีสเยอะมากจากนะคะออเดอร์น้ำแฟนต้านะคะปรากฏว่าได้โค้กจ้าเขาก็เลยคอมเพลนนะคะส่งข้อความไปหาบอกว่าสั่งน้ำแฟนต้ามาทำไมได้น้ำโค้กอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะกินอันนี้ให้ดูอีกทีอร่อยมากชีสแบบเยิ้มๆนะกรอบมากนะคะมิวนะคะจะพาเพื่อนๆมาทำซุปไส้กรอกนะคะเป็นอาหารฟินแลนด์นะคะก็อันนี้เป็นขนอนะคะเพื่อนๆค่ะลิฮะเลียมินะคะลิฮะเลียมิก็คือขนอบ้านเขาเรียกอะไรนะขนอที่ฟินแลนด์นะคะจะเป็นแบบนี้เนาะเอาไว้ทำซุปนะคะใส่ลงไป3 ก้อนนะคะเพื่อนๆค่ะนี่อร่อยมากเลยนะขนอบ้านเขาเค็มๆมีหลายยี่ห้ออาหารฟินแลนด์ทำเป็นแค่ซุปอันหมิวอะซุปไส้กรอกซุปเนื้ออะไรเงี้ยสามีสอนนะคะสอนทำครั้งเดียวแล้วก็จำมาเลยกงแบบนี้นะคะก็ตักออกเด้อเมนูนี้นะคะมิวก็สอนทำหลายรอบมากเลยนะคะหลายครั้งอะว่าทำง่ายมากแล้วก็ใส่ใบกระวานนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พริกไทยนะคะเพื่อนๆค่ะแต่มิวชอบกินนะนี่นะคะใส่ไปเลยปึ๊บนี่วันนี้นะคะเราจะใช้แบบสำเร็จรูปนะคะซื้อมาเนาะครั้งที่แล้วนะคะก็ยังใช้ไม่หมดเลยนี่นะคะเป็นแบบแช่แข็งนะ
ันนี้ก็จะมีมันฝรั่งลูกเริ่มตูนะคะแล้วก็ต้นกระเทียมญี่ปุ่นนะคะแล้วก็แครอทค่ะนี่ก็จะประมาณนี้ใช่ไหมสดสดมาหั่นทำเองก็ได้นะคะก็ดีเหมือนกันต่อไปนะคะมิวก็จะมาใส่ไส้กรอกนะคะนี่เป็นไส้กรอกแบบนี้นะคะแล้วก็จะบีบหัวมันเลยเนาะทำคล้ายๆลูกชิ้นเลยนะคะนี่เห็นไหมบีบลงไปฟุ๊บแบบเนี้ยชอบใหญ่ก็ทำใหญ่ๆนะคะชอบเล็กก็ทำเล็กๆมิวชอบพอดีค่ะอย่าคิดลึกนะลูกใหญ่ๆเลยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไส้กรอกเนี่ยไม่แพงนะซื้อมาราคาก็ประมาณ 2-3 ยูโรอะไม่แพงค่ะเราสามารถเอาไส้กรอกแบบธรรมดามาทำแบบนี้ก็ได้นะคะแค่เปลี่ยนเนาะก็คือขั้นตอนการทำก็คือเหมือนเดิมนะคะแค่เปลี่ยนไส้กรอกเนี่ยเป็นไส้กรอกธรรมดาแบบที่เราเอาไปย่างก็แบบนั้นเลยนะคะหรือจะเปลี่ยนเป็นเนื้อวัวก็ได้เป็นชิ้นๆ นะคะก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็เอามาใส่แทนนะคะคือขั้นตอนเหมือนกันหมดแค่เปลี่ยนแบบเนี้ยเปลี่ยนไส้กรอกเป็นหมูเป็นเนื้ออะไรเงี้ยนะไม่ยากนะคะอาหารฟินใส่แค่คะนอเห็นไหมนะคะหน้าตาซุปของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่รสชาติมันก็จะออกแบบเค็มๆเหมือนเค็มขนอนะคะนี่เด้อแต่ก็ชอบนะคะมิวชอบซุปไส้กรอกมากเห็นไหมทำบ่อยนะทำคลิปวิดีโอบ่อยมากเลยนะนี่นะคะหน้าตาเนาะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะแค่นี้เองง่ายมากเลยนะปรุงแค่ขนอนะคะไม่ได้ใช้อะไรเยอะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ